และหลังจากที่ซูรู้ครับทักทายกับเหล่าเพื่อนจบแล้วเขานั้นก็ได้มองไปที่ประตูเขานั้นครับได้พูดกับประตูไปว่าเขานั้นมีคําถามมากมายเลยการถอยออกจากเมืองหลวงนั้นเป็นอย่างไรอมบีพูดนั้นมาจากไหนความสัมพันธ์ระหว่างกองทัพจัก,กรวรรดิและฝ่ายกบฏนั้นดีขึ้นหรือไม่แม้ว,ว่านานนั้นอาจจะไม่สามารถตอบคําถามได้ แล้ก็ช่วยตอบเขาสักครึ่งหนึ่งได้หรือไม่ซึ่งซูบารูนะครับผมก็ได้พูดไปที่ประตูนะแท้จริงแนละ้วคนที่ยืนอยู่ที่นั่นนั่นก็คือวินเซนต์นั่นเองวินเซนต์ครับผมได้ปากฏตัวต่อหน้าซูบารูโดยสีหน้าที่ทำโดยสีหน้าที่โกรธเกรี้ยวซึ่งสีหน้านี้นะครับผมก็ทําให้ซูบารูครับรู้สึกเป็นอันตรายเป็นอย่างมากสายตาของวินเซนต์นั้นดูแตกตา่างจากเมื่อก่อนวินเซนต์นะครับจ้องมองไปที่ซูบารูด้วยความเกลียดชังแล้วก็พูดไปประมาณว่า Subaru, Star aser, นากนนกัก,าากนะ Star ิูรสกออ่งาาักิร์เกซ ฉันนั้นคือสตาร์เกเซอร์วินเซนต์นะครับก็เลยบอกไปว่ามันก็เหมือนกับว่าที่นายนั่นน่ะไม่เชื่อว่าฉันเป็นจกักรพรรดิแห่งจกักรวรรดิยังไงละ่ะซูบปรูกครับก็เลยยอกยไปว่าฉันสามารถทำให้วินเซนต์โวลเซียนั่นน่ะมาเยี่ยมชันได้ก็นับถือว่าเป็นเกียรติอย่างยิ่งถ้าอย่างนั้นละ่ะก็นายนั่นน่ะช่วยปอกแอปเปิ้ลให้หน่อยได้ไหมละ่ะมันนด่อยู่ในตะกร้าผลไม้เป็นสีแดงซึ่งวินเซนต์นะครับผมก็ได้มองไปที่ตะกร้าผลไม้นั้นแนละ้วบอกไปมาณว่า นี่แกล้อฉันเล่นหรือเปล่าแอปเปิลนั่นน่ะมีสีขาวพอฟังคําพูดของวินเซนต์เองครับผมซูรูครับถึงขับพูดอะไรไม่ออกแล้วบอกไปว่าอันที่จริงแล้วน่ะถ้าเกิดว่านายปอกเปลือกมันก็เป็นสีขาวอยู่ดีนั่นแหละเมื่อวินเซนต์เห็นเช่นนั้นเองครับผมจะได้ทําการทดสอบเลยครับจะได้ทําการปอกเปลือกแอปเปิลด Apple ้วยมีดของเขาแล้วก็ปรากฏว่าข้างในนั้นมันเป็นสีขาวจริงๆก่อนที่วินเซนต์นะครับผมจะหันศีรษะไปทางซูบรุ ก่อนที่จะเอามีดปล่อยแอปเปิลเขาปลุกเขาไปจี้คอที่ทางซูบัลุสุบัรุครับจะได้ถามกับวินเซ่แปลว่านายนั่นน่ะคิดจะทำอะไรวินเซ่นะครับก็เลยบอกว่านั่นแหละคือสิ่งที่เขานั้นควรถามแกนั่นนาวางแผนอะไรอยู่ทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นนตอนนี้นะก็เกิดมาจากการวางแผนของแกใช่ไหมสูบัุครับก็เลยบอกว่าเขานั้นน่ะไม่รู้ว่านายนั้นพูดถึงเรื่องอะไรเอานั้นวางแผนอะไรอย่างนั้นเหรอวินเซ่นะครับก็เลยบอกไปประมาณว่าทำไมานายนั่นถึงอยากช่วยเขา และทําไมถึงไม่ใช่ชิชาก่อนที่ซูบรุครับผมจะเรียกทางวินเซนต์ว่าอาเบลซึตลอดการเดินทางก่อนหน้านี้ครับผมวินเซนต์นั้นได้ปกปิดตัวตนนะซูบูรุก็จะเรียกทางวินเซนต์ว่าอาเบลตลอดนะซูบูรุเขาได้บอกกับทางวินเซนต์ไปว่าอาเบลวินเซนต์นะครับก็เลยบอกไปว่าเขานั้นไม่ใช่อาเบลเขานั้นก็คือวินเซนต์วอลเซียจกักรพรรดิองค์ที่77แห่งจกักรวรรดิวอลเซียและมันนั้นก็ไม่ใช่อะไรอื่นนี่นะคือผลลัพธ์ที่นายนั้นต้องการใช่หรือไม่ซูบูรุพอได้ฟังนั้นก็รู้สึกได้เลยว่าวินเซนต์นั้นดูเหมือนจะไม่ชอบตัวเองมากที่เขานั้นชื่อวินเซนต์แต่ก่อนหน้านี้ทางวินเซนต์น่ะทำการต่อสู้เพื่อชิงตําแหน่งนี้กลับคืนมาอยู่ตลอดไม่ใช่ หรือไงหรือจริงๆแล้ววินเซนต์ไม่ได้คิดอย่างนั้นวิ Vincent นเซนต์น่ะต้องทําหน้าที่อย่างหนักเพื่อรับผิดชอบในตําแหน่งองค์จักรพรรดิของตัวเองซูรูครับก็เลยบอกไปว่ากอหน้านี้นะ่ะนายคิดจะไปแทนที่ทางชิชาอยู่แล้วไม่ใช่หรือไงเท่ากับรู้อยู่แล้วไม่ใช่เหรอว่าชิชานั้นจะต้องตายวินเซนต์นะครับก็เลยบอกว่าใช่แล้วแต่ว่าการตายนั้นน่ะมันก็เป็นส่วนหนึ่งของแผนของพวกแกไม่ใช่หรือไงจัก,กรวรรดินั้นน่ะจะล่มสลายหลังจากการตายของวินเซนต์และวินเซนต์นะก็ได้เหลือมรดกทิ้งเอาไว้เพื่อรับมือกับสิ่งนี้ประโยคนี้ครับผมทํให้ซูรูนั้นะรู้สึกโกรธเคืองก่อนหน้านี้นะ่ะเขานั้นไม่เคยยอมสละชีวิตเพื่อคนอื่นเลยไม่ใช่หรือไงวินเซนต์นั้นได้ทําการชักจูงผู้คนมหาศาลเดินทาง มาไกลขนาดนี้รับความเสี่ยงและสุดท้ายเขานั้นวางแผนที่จะตายอย่างนั้นเหรอซูบรูครับก็เลยบอกว่าเขานั้นไม่รู้หอดนะว่าหายนะที่นายพูดถึงนั้นมันคืออะไรและเขานั้นก็ไม่เข้าใจเลยว่านายนั้นจะกลัวทําไมแต่นายต้องมีชีวิตอยู่เพื่อที่จะต่อสู้กับมันไม่ใช่หรือไงวินเซนต์นะครับที่ได้กลาวไปว่าถ้าเกิดว่าวินเซนต์คนใดคนหนึ่งนั้นจะมีชีวิตอยู่แล้วก็อายานะนั้นก็จะไม่มาซูบรูครับบอกว่าได้ยินคำพูของวินเซนต์นะครับจึงรู้สึกไม่พอใจและบอกไปว่าแล้วใครกันที่กาาดมฉล ไม่ว่าหายน่าจะมีจริงหรือไม่ไนายน้นก็ได้หลออทุกคนไปแล้วว่ามันมีนั้นน่าเป็นสิ่งที่ไม่สามารถหักล้างได้เมื่อพอได้ยินประโยชน์ี้ของานาซูบุลุนี่เองครับผมวินเซนต์จะเรกรโกรถึงสุดขีดเขานะครับได้ทำการจับมีดเตรียมที่จะแทงเข้าไปที่ซูบุลุซูบุรุนครับสามารถรับมีดได้ด้วยมือซ้ายของเขาเลือดของซูบุลุนั้นหลลินหยดลงไปยังที่นอนทั้งสงคนนั้นได้จ้องมองตาก,กันวินเซนต์นะครับได้บอกกับซูบูรุไปว่าสตาร์เกเซอร์อย่าพูดนายไม่ใช่หรืองไงที่บอกว่าเขาน,น ไปตั้งแต่เมื่อกี้แล้วว่าเขานั้นไม่ใช่สตาร์เกเซอร์วินเซนต์นะครับก็เลยต่อกลับไปว่าแกนั้นหยุดโกหกได้แล้วสกิทซูบารุนานนั้นสามารถมองเห็นอนาคตที่ยังไม่เกิดขึ้นได้ไม่ใช่หรือไงซึ่งในที่สุดซูบารุครับก็ได้เข้าใจแล้วว่าความหมายของวินเซนต์นั่นคืออะไรก็คือว่าก่อนหน้านี้ครับผมซูรุนั้นมีความสามารถในการกลับมาจากความตายได้หลายครั้ง วินเซนต์นั้นจึงได้เข้าใจผิดนะครับผมว่าซูบารูนั้นก็คือสตาร์เกเซอร์เพราะว่าวินเซนต์นั้นรับฟังความคิดเห็นของซูบารูมาโดยตลอดและดูเหมือนกับว่าการช่วยเหลือของซูบารูนั้นน่ะค่อยๆชักนำวินเซนต์ไปเรื่อยๆซึ่งทางวินเซนต์นะครับก็ยังคิดอีกว่าซูบารูนั้นก็เป็นเพียงแค่คนธรรมดาไม่มีความเกี่ยวข้องอะไรกับทางจากักรวรรดิเลยไม่มีมิตรภาพต่อกันแน่ๆไหนถึงมาสนิทกันได้วินเซนต์นะครับจึงก็เลยคิดว่านี่อาจจะเป็นแผนการของทางซูบารูก็เป็นได้และในตอนนี้ครับผมแขนทีี่ซูบบบรรนนนััน้ไ้ไดไออไดาไาไทาาออกจวมของิเุ นะครับก็เลยบอกไปว่าถ้าเกิดว่าฉันนั้นได้ยื่นมือออกไปแบบเมื่อตะกี้นี้ล่ะก็มันก็คงประสบชะตากรรมแบบเดียวกันวิถีชีวิตของพวกเรานั้นน่ะมันนั้นเข้ากันไม่ได้เพราะได้ยินจนั้นเองครับผมซูบรูนั้นถึงขนาดพูดไม่ออกหลังจากนั้นเองครับผมวินเซนต์นั้นก็ขอให้ทางซูบารูนั้นพาผู้คนจากอาณาจักรลูกุนิกเกนั้นออกไปจากจักรวรรดิเสียต่อไปนี้จักรวรรดินั้นจะทําสงครามกับพายนะแม้ว่าสถานการณ์นั้นจะแตกตาออกไปบ้างจากที่คาดหวังแต่มันนั้นก็ยังมีหนทางอยู่ตอนนนนนน้ขาาาาัม่กกดรวทจผ ักรวรรดินั้นจะจัดการให้และต่อไปนี้วันนั้นจะเป็นปัญหาของทางจากักรวรรดิเองนงะจากที่ได้ฟังดังนั้นนะครับผมซูบรุนั้นก็รู้สึกเหมือนกับว่าวินเซนตนั้นมาดูเหมือนกับพูดกับตัวเองมากกว่าที่จะพูดกับซูบารุซูบารุรับผมยังได้คิดในใจอีกว่าตอนนี้นั่นนหะบุคลิกของอาร์เบลในตัวของวินเซนต์ได้ถูกผนึกแล้วบุคลิกของวินเซนต์บอลาเซียในฐานะองค์จักรพรรดนั้นได้เติบโตมากยิ่งขึ้นเพราะตอนนี้เขานั้นเต็มไปด้วยความคาดหวังมากมาย ทำให้เขานั้นจึงได้ตัดสินใจเช่นนั้นซูบารูนั้นไม่เข้าใจในบุคลิกของทางวินเซนต์โวลเซียและตอนนี้วินเซนต์เองก็ไม่เข้าใจทางซูบารูด้วยเช่นเดียวกันดังนั้นการสนทนาของพวกเราทั้งสองนั้นจึงได้จบลงด้วยการนองเลือดแต่ซูบารูครับผมไม่อยากจากลาเช่นนี้หลังจากที่วินเซนต์กำลังจะเดินจากไปนี่เองครับผมซูบารูครับได้บอกกับทางวินเซนต์ไปว่านี่อาเบลวินเซนต์เมื่อได้ยินดังนั้นเองครับผมเขานั้นจึงได้หันกลับมาบอกกับซูบารูไปว่าก็บอกแล้วไม่ใช่เห ไปที่ทางวินเซนต์โดเนทมาได้ทางช่องทางตามหน้าจอที่ปรากฏได้เลยครับหรืออยากจะสนับสนุนช่องทางอื่นก็ใต้เดสคริปชันคลิปนี้เลยเลยครับช่วงนี้ขอขายของเยอะหน่อยครับเพราะว่าจะหาทุนไปเดินงานสัปดาห์หนังสือ